ลักษณะของบ้านสวนนะคะเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแบบสวนทั่วๆไปนะคะเราก็อาจจะดัดแปลงมาสำหรับเป็นสำหรับที่พักผ่อนด้วยเช่นกันได้เช่นกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องประยุกต์ถ้าเราจะไปสวนเราควรจะได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นเราจะไปพักผ่อนเราจะไปทำสวนอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ไปในที่เดียวแล้วเราก็สามารถที่จะได้ความสุขในเรื่องของดูแลสวนมีงานอดิเรกทำนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมความสวยงามด้วยนะคะอันนี้คือลักษณะหน้าบ้านแล้วก็ตัวบ้านนะคะแต่ด้านหลังก็จะเป็นสวนที่เราจะปลูกของกินเดี๋ยวไว้เราไปชมกันนะคะส่วนศาลาริมน้ำก็เอาไว้สำหรับพักผ่อนให้อาหารปลานะคะเราก็จะมีเรือที่จะอยู่ด้านล่างศาลาเก็บไว้เวลาเราจะลงเรือไปพายเรือเล่นนะคะอันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะคะก็จะทั้งทำให้ดูเหมือนลักษณะกึ่งรีสอร์ทตอนเช้าๆอันนี้ประมาณ7โมงก็จะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแดดอ่อนๆเราก็มาสวนแล้วเราก็จะเหมือนได้รับวิตามินดีไปในตัวนะคะจะได้ความสดชื่นด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปทำสวนดูแลสวนนะคะเราก็จะจัดภูมิทัศน์ให้ดูเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทนะคะบางคนก็บอกเหมือนร้านกาแฟเลยว่างั้นนะคะSomething, 'cause you look like a beautiful nightmare. Yeah.
just wish he knew. That's just like you. I miss your eyes. I need you. I want you. There's no air left to breathe.